สวัสดีครับก็กลับมาพบกับเกม City Skyline นะครับก็ตอนนี้ปัญหาเดิมๆมาอีกแล้วนะครับคือว่าเล่นไปแล้วเกมเริ่มเด้งแล้วนะครับตอนนี้นะเพราะแบบพวกม็อดพวกแอสเซทเยอะเกินไปนะครับแล้วเมืองก็เริ่มใหญ่แล้วด้วยก็จะมีปัญหาติดตรงนี้นะครับคือคอมผมมันไม่ค่อยแรงไงก็ได้ประมาณเท่านี้นะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเล่นจนกว่ามันจะเล่นไม่ได้จริงๆนะถึงค่อยไปเมืองใหม่หรือว่าไปเล่นแมปใหม่อะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยว EP นี้ลองมาสร้างเป็นเมืองชนบทดูบ้างไหม EP นี้นะครับในเมืองจริงๆในเมืองก็ยังใส่ไม่เต็มเลยนะครับในเมืองอ่ะนะจริงถ้าใส่เต็มน่าจะสวยนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับในเมืองอ่ะดูเยอะเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะสร้างตรงไหนดีนะชนบทดูแป๊บน่าจะมาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยแล้วกันนะตรงนี้เนี่ยมีแบบชนบทพอดีเลยสร้างตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเขตชนบทตรงนี้นะโอเคมีทรัพยากรอะไรบ้างดูก่อนส่วนใหญ่ก็ทำนานะครับทำนาได้ตรงนี้มีเหมืองแร่ด้วยนะตรงนี้มีเหมืองแร่ด้วยเดี๋ยวขอสร้างเป็นชนบทก่อนแล้วกันนะครับตรงนี้นะทางยาวมาจริงก็สร้างเหมืองแร่ก็ได้เนี่ยคงไม่ต้องใหญ่นะครับเป็นอันเล็กๆกันนะถนนฝั่งนี้ก็มานี่โอเคข้างบนก็ตรงไปได้นะครับข้างบนนะตรงไปได้ประมาณนี้ก่อนแล้วนะครับวางถนนประมาณนี้ผมจะวางบ้านเป็นแบบบ้านชนบทแล้วกันนะครับน่าจะมีนะนี่คืออะไรอ่ะดูแป๊บเป็นคูน้ำเหรอนี่เป็นคูน้ำนะครับเอาไว้ทำนาเว้ยเป็นคูน้ำนะตรงนี้นะครับดูบ้านก่อนบ้านขนาดเล็กนี่เลยบ้านว่าจะเป็นทำนาด้วยดีนะตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางแล้วกันนะครับตรงนี้นะเป็นศูนย์กลางมีชุมชนแบบร้านค้านิดนึงนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกบ้านไปไหมสร้างตรงนี้ก่อนดีกว่าเป็นพวกร้านค้าก่อนแล้วกันครับตรงนี้นะมีทางอะไรวิ่งมาได้บ้างไหมเนี่ยรถไฟไม่มีเลยนะครับรถไฟไม่มีเลยนะตัดมาสักทางไหมทางรถไฟอ
วางสถานีก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่าไว้ตรงไหนดีโหนี่มันอันใหญ่เกินทางรถไฟที่อยากไว้ประมาณตรงนี้นะครับถนนมาวางก่อนตรงนี้เป็นเขตชุมชนเมืองแล้วกันนะตรงนี้เมืองชนบทตัวเมืองชนบทตามนี้ก็ยงมาได้สถานีหน้าอยู่ตรงนี้นะครับสถานีเหยียบแรกหน่อยไหมโอเคประมาณนี้สถานีแล้วก็จะต่อออกไปยังไงดีหอทางนี้ก็ไปได้นี่หว่าตรงนี้ผมคงไม่ได้สร้างเมืองนะครับก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยนะดูเป็นแบบเป็นเขตอุทยานไปฝั่งตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยคงสร้างประมาณตรงนี้นะครับประมาณตรงนี้เกาะนี้แล้วก็อาจจะมาตรงนี้ด้วยเนี่ยผมที่วางแผนไว้นะครับคือผมจะสร้างเมืองลงเกาะเนี้ยเกาะตรงกลางนี้นะครับแล้วก็จริงๆเกาะใหญ่นี่ก็อาจจะยาวมานี่เลยนะครับอาจจะประมาณตรงนี้นี่ประมาณแค่เนี้ยเนี่ยประมาณแค่นี้คงไม่ยาวมานี่ฝั่งนี้ก็เว้นไว้เกาะนี้ก็สร้างได้ตรงนี้ก็ได้อีกหน่อยตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ประมาณนี้แล้วกันนะคร่าวๆแต่ไม่รู้ว่าจะสร้างได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมอาจจะโหลดไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยคอมอาจจะโหลดไม่ไหวเอาเท่าที่ได้ก่อนแต่ว่าทางมันจะไปยังไงดีนะตรงนี้ทางรถไฟก็คงได้แค่เมืองเดียวนะครับเมืองนี้จริงมาตรงนี้ก็ได้อีกอันนึงนะเดี๋ยวสร้างทางออกไปก่อนทางรถไฟจริงก็ตัดเป็นสะพานข้ามไปเลยก็ได้เนี่ยสัก10เมตรตรงนี้อาจจะได้เป็นเมืองสักเมืองไหมตัดนี่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันตัดเข้าเมืองนี้ไปก่อนประมาณนี้ก่อนตัดเลี้ยวเข้ามานะครับสถานีนี้เส้นทางก็จากสถานีนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้ปึ๊บยิงตรงมานี่เลยไปกลับอันนี้ชื่อว่าอะไรดีอ่ะซิตี้ทูผมจะสร้างเป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะเจแปนทาวน์แล้วกันโอเคเจแปนทาวน์เป็นสีแดงแล้วกันนะสีแดงไฟสายสีแดงอันนี้รถไฟจะเลือกเป็น
สั้นๆแล้วกันนะสี่ตู้ก็พออ่ะขบวนเดียวอ่ะเดี๋ยวขอวางเมืองก่อนนะครับตรงนี้ยังไงดีหมู่บ้านญี่ปุ่นบ้านมันก็เล็กเกินไปเนี่ยดูเล็กเกินเดี๋ยวบ้านมาใส่ก็ดีบ้านเล็กนิดเดียวเองอะหลังอย่างเล็กเออ่ะใส่ไปเลยต้องวางเป็นนี่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นเขียวๆอะไหนลองดูที่บ้านจะขึ้นหรือเปล่าบ้านขึ้นแล้วนี่บ้านญี่ปุ่นหมู่บ้านญี่ปุ่นแต่จริงถนนก็เอาดีกว่านี้หน่อยก็ได้นะดูเป็นลูกรังเกินไปว่ะเส้นหลักเป็นเดี๋ยวขอเส้นหลักเป็นเส้นลาดยางดีกว่าเส้นหลักเป็นเส้นลาดยางไปสะพานไม้อย่างนี้ก็ได้มั้งเอาเป็นทางนี้ได้ไหมทางจักรยานได้ไหมให้ยังไงอ่ะอ๋อเป็นทางคันนาว่ะตรงนี้เดี๋ยวค่อยปรับเปลี่ยนนะเป็นทางจักรยานด้วยดีกว่ามั้งเนี่ยทางจักรยานทางจักรยานคืออันนี้โอเคแต่จริงก็ในตัวเมืองก็เอาเป็นถนนนี้ก็ได้ลูกรังนี้เป็นลูกรังก็ได้คันนาเดี๋ยวค่อยไปสร้างฝั่งที่เป็นที่ทำนาอาจจะเป็นแถวรอบนอกประมาณตรงนี้เมืองก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเมืองประมาณนี้น้ำวางไปแล้วต่อน้ำจากไหนวะเนี่ยน้ำพอป่ะไม่รู้นะน้ำมาแล้วต่อไปไฟฟ้าไฟฟ้าขอเป็นกังหันแบบกังหันหมู่บ้านก่อนแล้วกันนะถ้าไม่ไหวจริงๆก็เดี๋ยวค่อยเอาเขาเรียกอะไรเอาไฟฟ้ามาเพิ่มกังหันตรงนี้ก็ได้เนี่ยสัก3ต้นก็ลงใต้ดินไปอ
คมีร้านค้าอีกไหมเนี่ยร้านค้าหัวร้านค้าไม่มีเลยเหรอนี่บ้านไม่ใช่บ้านญี่ปุ่นนะไม่ใช่ทรงญี่ปุ่นเออนี่ไงพวกร้านค้าวางนี่เลยทรงญี่ปุ่นมาใส่ให้หมดนะครับร้านอะไรไม่รู้มาใส่ก่อนใส่เข้าไปเป็นร้านค้าของเมืองชนบทโอเคใส่เข้าไปนี่ไม่ได้ใหญ่เกินประมาณแค่บล็อกเดียวก็พอมั้งบล็อก2บล็อกก็ขึ้นอยู่นะครับน่าจะได้อยู่เอ้าไม่ได้ว่ะตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ก็ไม่ได้ปล่อยให้ขึ้นเองก็ได้แต่ที่เราใส่ตรงนี้ก็ขึ้นได้นะครับนี่เป็นแบบเมืองญี่ปุ่นหน่อยนะแต่ผมอยากได้ยูนิโคด้วยอ่ะยูนิโคมาใส่หน่อยดิยูนิโคต้องการหลายช่องเลยนี่หว่างั้นอันนี้เอาคืนได้เซเว่นด้วยเซเว่นเซเว่นต้องการกี่ช่องอ่ะต้องการเป็นแนวยาวนะเซเว่นไว้ตรงสถานีได้ไหมหนึ่งอันได้1อันนะครับเซเว่นตรงนี้ได้อันหนึ่งนะโอเคอ่ะ2อันแล้วกันนี่อะไรวะเนี่ยลบไปโอเคประมาณนี้รถไฟก็มาแล้วรถไฟก็ไปแล้วยังไม่มีคนมานะผมว่าต้องใส่หมู่บ้านเพิ่มแล้วแหละใส่บ้านเพิ่มก่อนดูให้เป็นเมืองนิดนึงนะครับจริงนี้ก็น่าจะใส่เป็นอพาร์ตเมนต์ได้นะเป็นอพาร์ตเมนต์ไหมขอลบก่อนอันนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆนะเดี๋ยวเอาไปไว้เป็นแบบบ้านชานเมืองจริงๆอันนี้คือในตัวเมืองชนบทเอาเป็นเมืองนิดนึงถ้าต้องเปลี่ยนถนนหน่อยแล้วกันนะเป็นเส้นเล็กๆไหมเป็นเส้นนี้แล้วกันดูไม่แบบชนบทจนเกินไปโอเคดูตัวเมืองก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวก็สร้างพวกดับเพลิงพยาบาลด้วยพยาบาลเอาเป็นสวยๆนิดนึงแล้วกันนะครับ
สวยๆนิดนึงอันนี้ลงเผาใช่ไหมอาจารย์นี้นะดูสวยอยู่นี่มาตรงนี้เลยดับเพลิงเอาเป็นอันนี้ก็พอนะครับอันเล็กดับเพลิงไว้นี่ได้ไหมตำรวจขอนี้แล้วกันการศึกษาโอเคนี้เลยโรงเรียนประถมโรงเรียนจะไว้ตรงไหนดีโรงเรียนน่าจะประมาณตรงนี้นะตัวเมืองโอเคตัวเมืองไว้ตรงนี้โรงเรียนมัธยมสักอันแล้วกันนะครับโรงเรียนมัธยมมีไหมเนี่ยผมไปอยากโรงเรียนประถมอ่ะนะนี่ก็ได้โรงเรียนมัธยมไว้ตรงนี้แล้วกันนะนี่ก็ใส่พวกร้านค้าไปแล้วกันนะครับตรงนี้นะใส่ร้านค้าไปก็น่าจะประมาณนี้โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับน้ำน้ำพอไหมเนี่ยเกือบไม่พอนะเวียนของตัวเองสักอันหนึ่งแล้วกันนะประปาชุมชนไว้ฝั่งนี้แล้วกันประปาของตัวเองโอเคไว้นี่เลยจริงดูมันเหมือนแน่นไปนะครับเหมือนมันแน่นไปนะเหมือนแน่นไปว่ะลดหน่อยแล้วกันเป็นร้านค้าขึ้นมาดีกว่าตรงนี้ก็เป็นโรงงานไหมเล็กน้อยโหจริงเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยเนี่ยต้องมีแลนด์มาร์คสักหน่อยแลนด์มาร์คไอ้รถเริ่มมาแล้วนะเดี๋ยวค่อยสร้างแลนด์มาร์คแล้วกันนะยังคิดไม่ออกเอาไว้เท่านี้ก่อนที่ดินมันต่ำไปนะเอาเป็นพาซ่าสักอันดีกว่านะหน้าสถานีไหมเออ
นี่ก็ลบไปหน่อยแล้วกันดูมันแน่นไปบ้านขึ้นนิดนึงแล้วกันนะมีบ้านขึ้นร้านค้าก็น่าจะเยอะไปนะครับนี่ก็เป็นบ้านแล้วกันนะมีบ้านขึ้นหน่อยแล้วกันตรงนี้พวกแลนด์มาร์คเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันนะครับเพราะก็มีเยอะเหมือนกันนะนี่ไหมแลนด์มาร์คสักอันไหมตรงนี้แต่ว่าถนนต่อมาได้ไหมตรงนี้ให้ได้นี่หว่าโอเคอ้าวหายหมดเลยไม่โหร้านญี่ปุ่นหายหมดเลยว่ะ ไม่นะแลนด์มาร์คสักอันน่ะสวนวัดจีนสมมุติว่าเป็นวัดญี่ปุ่นแล้วกันก็ดูได้อยู่นะดูเนียนๆได้อยู่ร้านค้าขึ้นเนี่ยเป็นบ้านไหมตรงนี้เป็นบ้านซะหน่อยแล้วกันอ่ะแหมถ้าเป็นธีมญี่ปุ่นน่าจะสวยดีนะครับแต่ว่าโหลดเยอะแล้วเดี๋ยวเกมเด้งนะเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันน่าจะได้ให้อยู่ตอนนี้พื้นไม่เท่ากันหรอกนี่โอเคตัวเมืองประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับตัวเมืองนะเราจะไปสร้างฝั่งชนบทบ้างน่าจะตรงนี้เลยตั้งกับโรงพยาบาลนี่แหละเป็นคันนานะครับคันนาเดี๋ยวพวกนามาใส่ก่อนแล้วนะครับจะได้วางบ้านได้นะใส่นาปุ๊บแล้วก็วางบ้านโหมีเพียบเลยนี่หว่าอ๋อนี่คือทางเดินนะเป็นทางเดินคันนานะครับตรงนี้อันนี้เป็นคลองโอเคนี่ไงนาโหมันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยปรับที่ให้เรียบๆก่อนไม่ได้เว้ยต้องต่ำๆโหนี่ก็ต่ำเกินปะเนี่ยต่ำเกิน
โอเคครับก็เดี๋ยว EP นี้ไว้ประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับประมาณเท่านี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับเมืองชนบทเรานะครับประมาณนี้ดูเป็นเมืองค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวเมืองนะครับอันนี้นะตัวเมืองชนบทแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆกระจายมานะครับเป็นหมู่บ้านเล็กๆกันนะประมาณแบบนี้หมู่บ้านเล็กๆไปนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์สดกันนะจ๊ะ